ประโยชน์และสรรพคุณของต้นกระเบาน้ำลำต้นสามารถนำไปเป็นวัสดุในการก่อสร้างผลแก่สุกใช้สำหรับเป็นอาหารรับประทานเมล็ดแก่สามารถนำไปบีบเป็นน้ำมันทาแก้โรคผิวหนังต่างๆและวัณโรคโดยในสมัยก่อนมักนิยมนำมาใช้สำหรับรักษาโรคเรื้อนซึ่งในปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วนอกจากนี้กระเบาน้ำยังสามารถช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ด้วยนับว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากและนอกจากจะมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายแล้วยังช่วยบรรเทาอาการโรคผิวหนังเรียกได้ว่าแทบทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะคะ